ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลดูแพสเซจนี้กันเลยนะลองอ่านก่อนนะจะเยอะนิดนึงสู้ๆละกันจ้ะเราต้องพยายามอ่านเร็วๆนะบางทีไม่ต้องแปลให้ได้ทุกตัวก็ได้แต่ว่าขอให้แบบพอเก็ทเนื้อเรื่องพอแบบเข้าใจคำศัพท์บ้างอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตอบคำถามได้อันนี้พี่เน้นเกี่ยวกับพวกเรื่องคำศัพท์นะให้พอแบบเข้าใจอะไรเงี้ยไอ้ตัวดำๆนี่ก็คือให้หางแบบซินโนนิมคำเหมือนเดี๋ยวเราจะมีช้อยให้แต่ว่าอยากให้ลองอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจด้วยนะเพราะว่าเวลาข้อสอบออกเนี้ยมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะถามเนื้อเรื่องแหละถามเนื้อเรื่องเยอะมีคาถามคำศัพท์บ้างอะไรเงี้ยก็ให้ได้ทั้งสองอย่างเลยละกันทั้งคำศัพท์ทั้งเนื้อเรื่องแต่ว่าพี่จะถามคำศัพท์ก่อนนะอันนี้เป็นข้อสอบแบบคำศัพท์ลองทำเองก่อนถ้าเราทำเองได้นี่โหเราจะภูมิใจมากเลยใช่ไหมอย่ารอพี่เฉลยต้องลองทำเองก่อนโอเคเริ่มกันเลยเริ่มที่หัวข้อเรื่องนะหัวข้อว่า scientists capture the light of a dying star แปลว่าอะไร scientists คือนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพี่จะไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าเวลาแบบอ่านเนี่ยต้องอ่านแบบค่อนข้างเร็วนิดนึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจจับ capture คืออะไร capture คือตรวจจับอันนี้คือตรวจจับ the light คือแสงของดาวที่ตายแล้วดาวเนี่ยมีตายได้ด้วยนะตายนี่ก็คือแบบเหมือนกับหมดพลังงานแล้วอะไรเงี้ยดาวที่ตายแล้วโอเคเรามาอ่านในเรื่องกันเลยวอชิงตันที่วอชิงตัน January 10th scientists have created a new image of one of the brightest supernova in the Milky Way galaxy คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ create a new image ก็คือได้สร้างได้แบบได้สร้างได้ถ่ายภาพใหม่ถ่ายภาพใหม่ of one of the brightest ก็คือของดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดซูเปอร์โนวาคือกลุ่มของดาวฤกษ์เนี่ยซูเปอร์โนวากลุ่มของดาวฤกษ์ที่ในทางช้างเผือกใช่ไหมที่สว่างที่สุดในทางช้างเผือกในกาแล็กซีทางช้างเผือก which they believe could help astronomers solve a long-standing mystery คือที่เขาจะเชื่อว่าจะสามารถช่วย astronomer คือช่วยให้เกี่ยวกับนักดาราศาสตร์เนี่ยอันนี้คือนักดาราศาสตร์แก้ปัญหาเกี่ยวกับ long standing mystery คือแก้ปัญหา mystery คือ long standing แปลว่าเป็นเวลายาวนานเป็นเวลายาวนานแล้วเป็นเวลายาวนานก็คือความลึกลับที่ยาวนานความลึกลับที่ยาวนานช่วยแก้ปัญหาความลึกลับที่ยาวนานที่แบบที่มีอยู่อย่างยาวนานแล้วอ่ะ understanding out how a star life can end catastrophically ก็คือทำให้เข้าใจว่าชีวิตของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถจบอย่าง catastrophically คืออย่างหายนะอย่างหายนะได้อย่างไรต่อไป this is new view of the debris of anexplosed star ก็คือเป็นซากเป็น
รูปภาพใหม่นะเป็นรูปภาพของซากมุมมองใหม่ของเศษซาก debris คือเศษซาก of an explode star ก็คือของการอันนี้คือระเบิดของการระเบิดของดวงดาว could also help them in ที่จะสามารถช่วยพวกเขาเนี่ย also help them คือช่วยพวกเขาในการ gauging อะไรสักอย่าง the expansion คือทำอะไรสักอย่างกับเกี่ยวกับ expansion คือการขยายของ universe คือการขยายของจักรวาลการขยายของจักรวาลดังนั้นเรามาตอบคำว่า gauging กันgauging แปลว่าอะไรดีเกี่ยวกับการขยายด้วยนะเดี๋ยวก่อนอ๋อมีคำว่า debris ด้วยพี่ลืมไปพี่กิฟเฉลยไปแล้วใช่ไหมสรุป debris ตอบว่าอะไร debris คือ ruin ใช่ป่ะก็คือซากปรักหักพังนั่นเองซากปรักหักพังเขียนถูกไหมเนี่ยต่อไป gauge หรือ gauging คืออะไร gauge หรือ gaugingคือ gauging คืออะไรคือการประเมินการขยายใช่ไหมของจักรวาลออกไปได้อันนี้คือประเมินคำว่าประเมินดีกว่า understand เลยคงไม่ใช่ wonder คือแบบประหลาดใจไม่ใช่ consider คือแบบคล้ายๆคิดคำนึงอะไรเงี้ยน่าจะเป็นการประเมินมากกว่าประเมินน่าจะความหมายที่โอเคกว่าดูต่อไปAncient records reveal that over 400 years ago, sky watchers including the famous German astronomer Johannes Kepler noticed a bright new object in the night sky. คืออะไร Ancient record คือเอกสารเก่า record คือที่มันบันทึกไว้ก็เป็นอันนี้ก็น่าจะประมาณเอกสารเก่าเอกสารเก่าๆเนี่ย reveal คือเปิดเผยว่า over 400ก็คือกว่า400ปีที่ผ่านมา years ago sky watcher คือนักดูท้องฟ้าอันนี้เป็นนักดูท้องฟ้า bird watcher คือนักดูนกใช่ไหมอันนี้ก็ sky ก็คือนักดูท้องฟ้า including ซึ่งรวมไปถึง famous German astronomer คือนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมนีชื่อว่า Johannes Kepler อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมที่มีชื่อเสียงเนี่ยสังเกต notice a bright new object in the night sky ก็คือสังเกตวัตถุใหม่ new เห็นป่ะวัตถุใหม่ที่ส่องสว่างในคืนเดือนมืดต่อไป as telescope has not been yet invented ก็คือเมื่อตอนที่กล้องโทรทัศน์อันนี้กล้องโทรทัศน์เนี่ยยังไม่ได้ถูกประดิษฐ์เลยกล้องโทรทัศน์ยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเลยประดิษฐ์ยังไม่ถูกประดิษฐ์เขียนไงเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาเลย Only the unaided eye was used to watch the new star that was initially brighter than the Jupiter over several weeks คือตาเปล่าเท่านั้น unaided eye ก็คือที่ไม่มีตัวช่วยเลยก็คือตาเปล่านั่นเองตาเปล่าเท่านั้นแหละที่ถูกใช้ในการมองดูดวงดาวใหม่ที่มีแสงสว่างกว่าจูปิเตอร์คือดาวพฤหัสแสงสว่างกว่าดาวพฤหัส over several weeks คือเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วต่อไป Scientists say the explosions of the star that created the Kepler remnant lost their stellar remains into the space คืออะไรนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พูดว่าการระเบิดใช่ไหมการระเบิดของexplosion คือการระเบิดของดวงดาวเนี่ย that create the Kepler ทำให้อะไรทำให้มีเศษซากเล็กๆของการระเบิด Kepler เนี่ยเศษซากเล่มนั้นคือเศษซาก blast the stellar remains into space
remain คืออะไรยังคงอยู่ยังคงเหลืออยู่นะยังคงอยู่ในอวกาศ heating gas 2 millions of degree ก็คือความร้อนของก๊าซ heating gas คือความร้อนของก๊าซเนี่ยมันสูงถึงเท่าไหร่ million คือเป็น1ล้านองศาเลยนะสูงถึง1ล้านองศา and generating highly energized particle อะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างกับอนุภาคนั่นเองกับอนุภาคตอบดีกว่าคำว่า energize คืออะไร energize คืออะไรดีทำอะไรเกี่ยวกับอนุภาคอะไรทำอะไรเกี่ยวกับอนุภาคก็คือแก๊สที่ร้อนขนาดนั้นเนี่ยมันทำอะไรดีแก๊สร้อนมันน่าจะทำอะไร activate ใช่ป่ะกระตุ้นพวกไอ้ร้อนๆเนี่ยส่วนใหญ่กระตุ้นใช่ไหมถ้าเย็นๆนี่ก็ไม่กระตุ้นใช่ป่ะcopious X-ray light copious คืออะไรสักอย่างX-ray light เกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่มาขยาย X-ray รังสี X light that shining from many supernova remnant ก็คือเหมือนกับแสงจากเศษซากของดาวฤกษ์เศษซากดาวฤกษ์ was produced which has now been captured ก็คือและตอนนี้สามารถทำอะไรสามารถจับภาพได้แล้ว capture คือจับภาพได้แล้วจับภาพได้ copious ตอบคำว่า copious คืออะไรดีcopious of X-ray light คืออะไรดี forceful ไหม important ไหมอันนี้คือไม่มีประสิทธิภาพ extensive ไหม indicant ไหมอะไรดีตอบ extensive นั่นเองก็คือมากๆเยอะๆอะไรเงี้ยX-ray light เยอะๆที่เนี่ยตอนนี้จับภาพได้แล้วเพราะมันเยอะไงภาพต่อไป Stephen Reynolds of the North Carolina State University of Leland NC and his team of astronomers used the Chandra dataset to compare the relative amount of oxygen and ion atom in the supernova ก็คือStephen Reynolds เนี่ยจากมหาวิทยาลัยรัฐคารินาทางตอนเหนือของเมืองลาลินนิวเจอร์ซีย์ NC คือนิวเจอร์ซีย์และทีม and his team of astronomer คือและทีมนักดาราศาสตร์เนี่ยใช้ use the Chandra dataset ก็คือใช้ตัวเลขทางสถิติชื่อว่า Chandra เนี่ยเพื่อ to compare คือเปรียบเทียบ the relative amounts of oxygen ความสัมพันธ์ของจำนวนของออกซิเจนแล้วก็เหล็กจำนวนอะตอมของออกซิเจนแล้วก็เหล็ก in the supernova ก็คือในดาวฤกษ์ที่ supernova จริงๆแปลว่าดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ super ไงดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ and determine that Kepler resultsfrom a type และตัดสินใจว่าเคปเลอร์นั้นเนี่ยมาจากเกิดจากดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ชนิดลาไทลาคือชนิดลา according to the team Kepler could be the nearest example of a relatively rare prompt type lar explosion คืออะไรตามที่ทีมวิจัยกล่าวใช่ไหมเคปเลอร์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรสามารถเป็นตัวอย่างที่ nearest example คือเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับ relatively rare prompt type lar ก็คือใกล้เคียงที่สุดของการระเบิดชนิดลานั่นเองการระเบิดชนิดลา which occur in more massive progenitor only about 100 million years after the star form later than several billion years คืออะไรที่มันเกิดขึ้นmore massive progenitor ก็คือเกิดขึ้นในแหล่งกำเนิดที่มีมวลมาก massive คือมวลมาก mass คือมวลเนี่ยมวลมากอันนี้คือแหล่งกำเนิดที่มีมวลมาก only about 100 million ประมาณว่า100ล้านปีหลังจากที่ the star form later than several billion years ก็คื
หลังจากที่ดวงดาวที่ถือกำเนิดเนี่ยหลังจากที่ดวงดาวได้กำเนิดขึ้นเพียง100ล้านปีแทนที่จะเป็น later than คือแทนที่จะเป็นใช่ไหม100ล้านปีเองแทนที่จะเป็น 1,000 พันล้านปีแทนที่จะเป็นพันล้านปีต่อไป As such it can teach astronomer more about all Tesla supernova ก็คือดังนั้นเนี่ย As such คือดังนั้นมันก็เลยสามารถบอกนักวิทยาศาสตร์ได้มากเกี่ยวกับดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ชนิดลาและทางที่ and the ways in which the prompt explosions from massive star differ from their more common cousin associated with lower mass star ก็คือแล้วก็ทางที่จะ way in the prompt explosion คือทางที่จะระเบิด from a massive star ก็คือจากดาวที่มีมวลมากใช่ไหมที่แตกต่างจากmore common แต่ more common ที่แตกต่างจากญาติของมันจากตระกูลทั่วไปที่เป็นดาวที่มีมวลน้อยลงกว่า This is information is essential to improve the reliability of the use of the Tesla star as standard candles for cosmological study of dark energy as well as to understand the role as the source of more of the ion in the universe Leno คืออะไร This information คือความรู้นี้ is essential to improve the reliability of the use of the Tesla ก็คือมันมีความสำคัญนะที่จะใช้ในการปรับปรุงการความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ชนิดลาเนี่ย as standard candle คืออะไรให้เป็นเหมือนเทียนทั่วไปอันนี้คือเทียนทั่วไป for cosmological ก็คือสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลของพลังงานมืด dark energy พลังงานมืด as well as to understand the law as the source of most of the ion in the universe ก็คือเช่นเดียวกับการเข้าใจบทบาทของ source of most of the ion คือแหล่งกำเนิดของเหล็กในจักรวาลนั่นเองเลนอนกล่าวต่อไปเมื่อกี้ผ่านคำนี้มานานแล้ว progenitor ยังจำได้ไหมพี่แปลให้แล้วแปลว่า source นั่นเองก็คือแหล่งกำเนิดนั่นเองโอเคหน้าสุดท้ายแล้ว in the new Chandra Kepler image ก็คือในภาพของ Chandra Kepler ภาพใหม่เนี่ย red represent low energy X-ray ก็คือสีแดงเนี่ยมัน represent คือแสดงถึงหรือแทนก็ได้แทนLow energy X-ray ก็คือรังสี X ที่มีพลังงานน้อยนั่นเอง and show material around the star dominated by oxygen แล้วก็แสดงถึงวัตถุที่อยู่รอบๆ material around the star ก็คือวัตถุที่อยู่รอบๆดวงดาวที่ได้รับ dominated คือ dominated คือได้รับอิทธิพลby oxygen โดยจากออกซิเจน that has heat up by a blast wave from the star explosion ก็คือที่ทำให้มีความร้อนเพิ่มขึ้นใช่ไหม heat up คือความร้อนเพิ่มขึ้น by a blast wave โดยคลื่นระเบิดจากการระเบิด from the star explosion จากการระเบิดของดวงดาว yellow สีเหลืองโชว์อะไรบ้างสีเหลืองโชว์ slightly higher energy X-ray ก็คือสีเหลืองเนี่ยมันแสดงถึงรังสี X-ray เนี่ยที่มีพลังงานมากกว่า mostly ion form in the supernova ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอะไรส่วนใหญ่จะเป็นดาวฤกษ์ที่อะไรสว่างกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองเป็นแบบเหล็กนั่นเองที่สร้างจากเหล็กนั่นเอง
white green สีเขียวแสดงถึงอะไร medium energy x-ray ก็คือเป็นแบบกลางๆที่มีพลังงานประมาณกลางๆแล้วสี x พลังงานประมาณกลางๆ shows other element ก็คือธาตุอื่นๆ from the exposed star ก็คือจากดาวที่ระเบิดนั่นเองมีธาตุอื่นๆก็จะเป็นสีเขียว the blue color represent the highest energy x-ray แล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยก็แทนที่ด้วยรังสี X ที่มีพลังงานมากที่สุดเลยนะแล้วโชว์อะช็อคฟรอนต์ generated by the explosion คือแล้วก็ยังโชว์อะช็อคฟรอนต์ก็คือแสดงให้เห็นส่วนหน้าที่ที่กระทบอย่างแรงช็อคเลยกระทบอย่างแรงฟรอนต์คือหน้าที่กระทบอย่างแรงบะจากการระเบิดนั่นเองโอเคจบแพสเซจนี้นะลองหัดไปแปลเองอีกทีนะใครดูแผ่นก๊อฟเอ็นไม่ติดนะคะ